สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติ่งนะครับวันนี้มาชมหลวงพ่อจำเนียนดินเจ็ดป่าช้าที่มีทั้งพลอยทั้งเกสาทั้งผงมวลสารมงคลต่างๆมากมายนะครับอีกสักรอบนึงนะครับครั้งที่แล้วรู้สึกผมจะถ่ายกับแสงธรรมชาติแล้วองค์พระจำดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาลองดูไปพร้อมๆกันใหม่สักรอบนะครับเพื่อนเนี่ยครับเนื้อพระก็จะเป็นประมาณสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะครับขนาดองค์พระเนี่ยก็เดี๋ยวลองวัดดูนะครับเพื่อนถ้าจะไม่ผิดจะ 2.5 คูณ 2.3 นะครับเนี่ยนะฮะ 2.9 นะครับคูณประมาณ 2.2 นะฮะก็เป็นมวลสารต่างๆนะครับที่หลวงพ่อจำเนียนท่านสะสมมานะครับที่สำคัญก็คือเป็นผงดินเจ็ดป่าช้านะครับมีอยู่ทั้งหมดประมาณ7อย่างนะครับที่ผมอ่านเจอมานะครับก็มีดินเจ็ดป่าช้านะครับมีแร่ดำนะครับมีพลายทับทิมนะครับพลอยสีต่างๆนะครับผงตะไบทองนะครับเส้นเกสาของหลวงพ่อนะครับผมนะแล้วก็เพชรหน้าทั่งนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีข้อความนะถ้าเราเอียงดูดีๆเนี่ยจะเห็นนะฮะนี่นะครับเห็นไหมฮะนูนๆขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อนตรงนี้นะครับนี่นะครับป่าช้านะครับตรงนี้เป็นเลข7ไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดไปพร้อมกันนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น5นะครับเพื่อนๆสร้างในปี2527นะครับที่สำคัญพิมพ์นี้ก็คือว่ามือหลวงพ่อจะอยู่บนหัวเข่านะครับเนี่ยนะฮะจะอยู่บนหัวเข่าแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดไปพร้อมกันนะครับเพื่อนจากเลนส์หน้าก่อนนะครับนี่หน้าหลวงพ่อจะประมาณนี้นะครับปากเป็นกระจับกระจับอย่างเงี้ยนะฮะเห็นไหมฮะจะมีมวลสารเม็ดต่างๆนะฮะส่วนสีขององค์พระเนี่ยจะเป็นเหมือนแชลักทาน้ำตาลเข้มๆนะครับแค่นะฮะเห็นไหมฮะเม็ดต่างๆดำๆอะไรเยอะแยะไปหมดเห็นไหมครับที่สำคัญเนี่ยองค์นี้เกสาเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาซูมตรงส่วนเกสาทีนะฮะนี่นะฮะอีกเส้นหนึ่งที่เห็นชัดๆนะครับองค์นี้พอดีมีรอยกระเทาะนะฮะจากการที่ผมน่าจะเก็บไว้ไม่ดีนะครับก็เลยเนื้อเปิดไปตรงนิดหนึ่งนะครับก็โชคดีนะครับทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วมวลสารเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนผงพุทธคุณนะครับแล้วก็มีส่วนผสมเม็ดดำๆต่างๆของมวลสารได้เยอะไปหมดนะครับเนี่ยนะฮะแล้วหลังจากนั้นคงเอามาทาแลกเกอร์หรืออะไรเงี้ยจนเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้นะฮะจริงๆเนื้อข้างในเนี่ยเป็นเนื้อมวลสารผงพุทธคุณขาวๆแล้วก็ผสมมวลสารมงคลต่างๆนะครับอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยนะครับเนี่ยดำๆเล็กๆเยอะเลยนะฮะที่สำคัญองค์นี้เกสาเยอะมากนะครับเนี่ยถึงเส้นแล้วที่โผล่มายาวๆเลยนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะเต็มไปหมดนะครับดูนะฮะด้านข้างนะครับเพื่อนเนี่ยนะฮะเห็นไหมเกสาเยอะเลยนะครับเนี่ยนะฮะเกสาของหลวงพ่อจำเนียนเต็มเลยนะครับป่าองค์นี้นะครับใต้ฐานตรงนี้นะครับเหมือนมีรอยขูดอย่างเงี้ยนะเป็นเส้นนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับเพื่อนด้านหลังนี่เห็นนะฮะเหมือนที่ผมบอกนะมีทั้งพลายตับทีมแร่ดำนะฮะพลอยสีต่างๆผงตะไบอะไรพวกเนี้ยนะฮะเนี่ยเราจะสังเกตเห็นหมดเลยนะฮะว่ามีแบบเป็นมวลสารตับทีมอะไรต่างๆที่แบบมวลสารของคนเนี่ยฮะเกสาหลวงพ่อเยอะมากนะครับเต็มไปหมดนะครับอัดแน่นจริงๆนะครับสร้างประมาณ 5,000 องค์นะครับรุ่นนี้นะครับของปี2527นะครับสร้างไม่เยอะนะครับดูนะครับโอ้โหเต็มเลยนะฮะ
นี่ฮะเดี๋ยวเราจะมาลองเอียงดูฟอนต์กันนะครับเพื่อนนี่นะปอปลาไม้เอกสระอานะครับก็ชอช้างไม่โทสระอานะครับเนี่ยนะฮะตรงนี้นะครับปออาเอกป่านะฮะแล้วก็ชอเนี่ยนะสระอาไม่โทนับช้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลข7ไทยอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะห่างขึ้นไปตรงนี้นะครับ7ป่าช้านะครับเห็นนะฮะสะท้อนแสงก็จะเห็นนะฮะเนี่ยนะฮะนี่นะครับถ้ามีโอกาสก็ลองหาใช้ดูนะเพื่อนผมว่าเป็นวัตถุมงคลที่น่าสนใจมากนะครับตามเรื่องที่เล่านี่ท่านแม่ชีที่ชื่อว่าแม่ชีประเสริฐเนี่ยเป็นคนกดพระนะฮะลงในพิมพ์นะฮะแล้วก็ระหว่างกดพอเอานิ้วออกจากมือเนี่ยพระก็เด้งขึ้นไปบนเพดานเลยนะครับก็เลยมาเล่าให้หลวงพ่อฟังนะครับแล้วก็ระหว่างที่ทําเนี่ยบางทีก็ได้ยินเสียงเหมือนคนมาเดินสวนสนามมีเสียงช้างมาหักกิ่งไม้อะไรเงี้ยเดินรอบๆกุดเต็มไปหมดนะครับพอเล่าหลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็บอกไม่เป็นไรครับเพราะว่าเกิดจากการที่นํามวลสารมงคลต่างๆมาเยอะนะฮะก็เลยมีปรากฏการณ์ต่างๆนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนถ้ามีโอกาสก็ลองหาใช้ดูนะครับผมว่าเป็นผงที่แบบรวมสุดๆหลายด้านไว้ด้วยกันนะครับสำหรับองค์นี้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับผงดินจุดป่าช้าของหลวงพ่อจำเนียนวัดถ้ำเสือรุ่น5มือวางโดนหัวเขาปี2527นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับนะครับด้านหลังอย่างแน่นเลยนะครับ